ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เรื่องใหม่นะคะบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจละชื่อของอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณนะคะร่วมยุคร่วมสมัยกับสุโขทัยก่อนหน้านั้นไปเล็กน้อยเป็นการแปลของคุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะจัดพิมพ์โดยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือของมติชนเรื่องราวของราชทูตชาวจีนจากราชวงศ์หยวนหรือราชวงศ์หงวนที่เดินทางไปยังแผ่นดินกัมพูชาในอดีตแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีราชทูตผู้นี้ชื่อว่าโจต้ากวานเป็นคนช่างสังเกตช่างเขียนช่างคิดอยากรู้อยากเห็นซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเป็นหนี้ความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ความช่างเขียนช่างคิดของโจต้ากวานมากทีเดียวนะคะเพราะว่าจากบันทึกของโจต้ากวานนี่แหละค่ะที่ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นภาพชีวิตของผู้คนในยุคหลังเมืองพระนครคือแกบันทึกเอาไว้อย่างค่อนข้างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้านายขุนน้ำขุนนางปราสาทราชวังการกินการอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่โจต้ากวานได้เห็นเนี่ยแกบันทึกเอาไว้หมดถ้าเป็นสมัยนี้แกก็คงอัพเฟซทุกวันล่ะค่ะเห็นอะไรก็อัพแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ได้แต่เขียนบันทึกเอาไว้ก็เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะเมื่อวานนี้เราให้ฟังเป็นตอนแรกผ่านไปแล้วนะคะวันนี้มาต่อกันที่ตอนที่2ซึ่งจะเป็นส่วนของพระราชวังและบ้านเรือนขออภัยพระราชวังและบ้านเรือนเนี่ยเมื่อวานนี้อ่านให้ฟังไปแล้วนะคะวันนี้มาฟังเรื่องเครื่องแต่งกายค่ะคือในสมัยที่โจต้ากวานเข้าไปที่กัมพูชาตอนนั้นมีปราสาทนครวัดแล้วมีปราสาทบายอนแล้วนะคะคือเข้าไปหลังยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งจากคำนำเสนอของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะคะซึ่งเป็นอาจารย์สอนมนุษยวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยท่านมาบอกว่าปีที่โจต้ากวานเข้ามาในกัมพูชาหรือที่สมัยนั้นเรียกว่าเมืองพระนครเป็นปีที่สร้างเมืองเชียงใหม่ค่ะคือพ.ศ. 1839ห่างจากเรื่องราวการเกิดเมืองสุโขทัยในราชวงศ์พระร่วงประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นบันทึกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเชียงใหม่และสุโขทัยด้วยนะคะคือหลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีหมดแล้วปราสาทที่เราเคยไปเที่ยวไปเห็นกันเนี่ยแหละค่ะดิฉันเคยอ่านเรื่องนี้ในรายการเรื่องเล่าไปแล้วน่าจะครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะแต่พอกลับมาอ่านครั้งนี้เนี่ยแม่ยิ่งออกรถออกชาติเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาจากกัมพูชานะคะทำให้เราอ่านสนุกมากยิ่งขึ้นใครที่จะไปเที่ยวปราสาทนครวัดนครธมจะไปเที่ยวกัมพูชานะคะแนะนำว่าอ่านหนังสือเล่มนี้ช่วยได้เยอะทีเดียวมันเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะแต่ว่าถ่ายด้วยถ้อยคำทำให้เราได้เห็นทำให้เราได้จินตนาการแบบเห็นภาพนะคะว่าคนแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงหลายท่านอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าผู้หญิงสมัยก่อนเขาแต่งตัวกันแบบไหนเขาเปลือยอกเหมือนอัปสรา
ที่ยืนประดับประดาตามผนังนครวัดหรือเปล่าอัปสรานี่ไม่ได้ใส่เสื้อนะคะมีแต่นุ่งผ้าใช่ไหมคะคือนุ่งผ้าถุงแล้วก็มีเครื่องประดับมีเครื่องประดับศีรษะแล้วก็มีเครื่องประดับตามร่างกายแต่ไม่ได้ใส่เสื้อคือท่อนบนเปลือยปกปิดเฉพาะท่อนล่างก็มีคนบอกว่าการแต่งตัวของอัปสราก็น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการแต่งกายของหญิงสาวในยุคนั้นแฟชั่นในยุคนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าในยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดนี่ก่อนยุคของโจต้ากวานนะคะแต่คิดว่าแฟชั่นก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่เพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยสังคมเป็นสังคมปิดไม่ได้เป็นสังคมโลกใบเล็กเหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะที่มันวูบไหวเร็วเหลือเกินเอาละวันนี้ถ้าอยากรู้นะคะว่าผู้คนในยุคนั้นเขาอยู่กันยังไงเขาแต่งตัวกันยังไงผู้หญิงเปลือยอกจริงไหมเหมือนอัปสราไหมต้องฟังโจต้ากวานที่บันทึกเอาไว้วันนี้เราจะเริ่มต้นที่เรื่องเครื่องแต่งกายค่ะซึ่งโจต้ากวานเนี่ยจะเล่าตั้งแต่เครื่องแต่งกายของพระราชาขุนนางเรื่อยมาจนกระทั่งชาวบ้านร้านตลาดทุกสิ่งที่เขาได้เห็นเอาละค่ะไปฟังกันได้เลยนะคะจนละงานแปลของคุณเฉลิมยงบุญเกิดเขียนโดยโจต้ากวานค่ะทุกคนนับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาทั้งชายและหญิงมุนมวยและเปลือยท่อนบนใช้ผ้าพันเอวเมื่อออกไปนอกบ้านก็เพิ่มผ้าผืนใหญ่หนึ่งผืนพันทับผ้าผืนเล็กเข้าไว้เรื่องผ้าที่นุ่งนั้นมีชั้นอันดับอยู่มากภูษาทรงของพระเจ้าแผ่นดินมีมูลค่าเป็นเงินถึง 3-4 ตำลึงเป็นภูษาที่สวยงามและประณีตอย่างที่สุดแม้ว่าในประเทศจะทอผ้าได้เองแต่ก็ยังมีมาจากเสียนหลอและจ้านเฉิงที่มาจากทะเลตะวันตกมักจะเป็นชนิดเลิศเพราะเนื้อละเอียดและฝีมือประณีตเฉพาะแต่พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่ทรงภูษายกดอกล้วนได้บนพระเศียรสวมมงกุฎทองคำเหมือนกับสิ่งที่วัชระธรสวมอยู่บนศีรษะมีบางเวลาที่ไม่ทรงสวมมงกุฎแต่ใช้ได้ร้อยดอกไม้หอมเช่นดอกมะลิล้อมรอบมวยเกศาของพระองค์ที่พระศอทรงสวมสร้อยพระศอไข่มุกขนาดใหญ่หนัก3ชั่งเศษข้อพระหัตถ์ข้อพระบาทและนิ้วพระหัตถ์ทรงสวมกำไลและพระธรรมรงค์ฝังเพชรตาแมวทั้งสิ้นเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันโจต้ากวานบอกว่าส่วนท่อนล่างพระบาทเปล่าฝ่าพระบาทและฝ่าพระหัตถ์ทั้งหมดย้อมสีแดงด้วยน้ำยาสีแดงเมื่อเสด็จออกทรงถือพระขันไว้ในพระหัตถ์เมื่อกี้ลืมบอกไปนะคะที่บอกว่ามีการนำเข้าผ้าทอจากต่างประเทศคือเสียนหล่อและจ้านเฉิงเสียนหล่อนี่เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงสุโขทัยส่วนจ้านเฉิงเนี่ยในนี้มีเชิงอัดอธิบายว่าหมายถึงเมืองหลวงของจามปานะคะคือกุยอนจามปาเป็นอาณาจักรโบราณนะคะตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งคือตอนนี้ไม่มีประเทศจำปาหาแต่ยังคงมีชาวจามอยู่ในเขตของประเทศเวียดนามโจต้ากวานบอกว่าในหมู่ราษฎรผู้หญิงสามารถจะย้อมฝ่ามือฝ่าเท้าได้ผู้ชายไม่ย้อมนะคะขุนนางผู้ใหญ่และเจ้านายแต่งกายด้วยผ้ายกดอกห่างๆขุนนางธรรมดาแต่งกายด้วยผ้ายกดอกสองชาย
ส่วนคนจีนที่มาถึงใหม่ๆถึงแม้ว่าอาจจะแต่งตัวไม่ค่อยถูกตามขนบธรรมเนียมประเพณีเท่าไหร่นักแต่คนก็มักจะไม่ถือสาเรียกว่าเป็นคนนอกไม่เข้าใจระเบียบแบบแผนนะคะก็ยกประโยชน์ให้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นคนของในเจินละเองเนี่ยก็จะมีแบบแผนอยู่ว่าใครจะแต่งตัวอย่างไรการแต่งกายของคนในยุคนั้นจึงแต่งตามสถานะไม่ได้แต่งตามใจชอบนะคะจากนั้นมาถึงเรื่องของขุนนางค่ะโจต้ากวนบอกว่าในประเทศนี้มีเสนาบดีขุนพลโหราและขุนนางอื่นๆถัดลงมาก็เป็นขุนนางชั้นผู้น้อยส่วนใหญ่มักมาจากราชนิกุลนะคะก็คือมาจากลูกท่านหลานเธอคนที่มีเชื้อมีสายหรือมิฉะนั้นก็จะเป็นคนที่พระเจ้าแผ่นดินทรงรับบุตรีไว้เป็นพระสนมเป็นดองกับพระราชาเมื่อขุนนางออกไปนอกบ้านโจต้ากวานเล่าว่าจะมีระเบียบพิธีแล้วก็ผู้ติดตามตามลำดับยศเช่นคนที่มียศสูงจะใช้คานหามที่มีคานเป็นทองคำกับสัปปะทนด้ามทองคำ4คันยศรองลงมานะคะใช้คานหามที่มีคานเป็นทองคำกับสัปปะทนด้ามทองคำ2คันยศรองลงมาอีกก็ใช้คานหามที่มีคานเป็นทองคำและสัปปะทนด้ามทองคำ1คันที่ใช้สัปปะทนด้ามทองคำอย่างเดียวก็ยิ่งรองลงมาอีกส่วนพวกยศต่ำๆใช้แต่เพียงสัปปะทนด้ามเงินเพียงอย่างเดียวอันนี้ถือว่ายศต่ำมากแล้วนะคะแต่ก็เป็นเงินนะแต่ที่ใช้คานหามที่มีคานหามเป็นเงินก็มีเหมือนกันพวกที่ใช้สัปปะทนด้ามทองคำเป็นขุนนางชั้นสูงเรียกว่าปาติ่งอันนี้ผู้แปลสอบทานเข้าใจว่าน่าจะตรงกับคำว่าประแตงหรือพะแดงพะแตงนะคะในสมัยโบราณของไทยส่วนพวกที่ใช้สัปปะทนด้ามเงินเรียกว่าซือลาเตอคำนี้ผู้แปลบอกว่าสอบไม่ออกว่าเป็นตำแหน่งขุนนางชั้นใดสัปปะทนทั้งหมดทำด้วยผ้าแพรดิบสีแดงของเมืองจีนมีระบายลงมาเรียดินส่วนสัปปะทนแบบร่มกระดาษน้ำมันทำด้วยผ้าแพรดิบสีเขียวแต่ระบายสั้นดิฉันอ่านแล้วก็อดจินตนาการถึงขบวนเดินทางของบรรดาขุนนางตลอดจนถึงพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้นะคะโอ้โหด้ามเป็นทองคำแล้วก็มีผ้าระบายผ้าสีแดงผ้าสีเขียวนะคะก็คงดูอลังการไม่น้อยล่ะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของศาสนาบ้างโจต้ากวานบอกว่าศาสนา3ศาสนามีคำอธิบายที่เชิงอัดว่าหมายถึงศาสนาขงจื้อศาสนาพุทธและศาสนาเต๋าโจต้ากวนบอกว่าพวกนักศึกษาเรียกว่าปัญจี้ซึ่งน่าจะหมายถึงบัณฑิตพระภิกษุเรียกว่าจู้กูซึ่งน่าจะหมายถึงคำว่าเจ้ากูพวกนักพรตเรียกว่าปะซือเหวยก็น่าจะหมายถึงดาบสนะคะพวกบัณฑิตนั้นโจต้ากวานเขียนอย่างนี้ค่ะพวกบัณฑิตนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบว่าถือเอาแบบอย่างจากอะไรไม่เห็นมีสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานที่ทำการสอนและก็ยากที่จะสืบสาวราวเรื่องว่าที่เล่าเรียนกันนั้นเป็นหนังสืออะไรแต่ก็ได้เห็นเขานอกจากจะนุ่งห่มเยี่ยงคนสามัญแล้วยังมีด้ายสีขาวหนึ่งเส้นห้อยไว้ที่คอซึ่งเขาถือเอาสิ่งนี้เป็นข้อแตกต่างว่าเป็นบัณฑิตที่เข้ารับราชการนั้นถือเป็นบุคคลที่สูงส่งได้ที่ห้อยคล้องคอไว้จะไม่เอาออกตลอดชีวิต
ส่วนพวกจู้กูหรือพวกเจ้ากูก็คือพระสงฆ์นั่นเองโจต้ากวานอธิบายว่าโกนศีรษะนุ่งห่มเหลืองเปิดที่ไหล่ขวาข้างเดียวท่อนล่างนุ่งสบงสีเหลืองแล้วก็เดินเท้าเปล่าวัดวาอารามอนุญาตให้ใช้กระเบื้องมุงหลังคาได้ภายในวัดมีรูปหนึ่งลักษณะเหมือนพระสักยมุนีไม่มีผิดรูปนี้นุ่งห่มสีแดงปั้นด้วยดินเหนียวตกแต่งด้วยสีแดงและสีฟ้านอกจากนี้แล้วก็ไม่มีรูปอื่นใดอีกพระพุทธรูปภายในปราสาทนั้นหน้าตาแตกต่างออกไปและหล่อด้วยทองสำริดทั้งสิ้นในวัดนี้ไม่มีระฆังกรองฉิงฉายทวัดฉัตรธงพระภิกษุทั้งหมดฉันเนื้อปลาและเนื้อสัตว์แต่ไม่เสพสุราของถวายพระพุทธก็ใช้เนื้อปลาเนื้อสัตว์ด้วยเหมือนกันทุกๆวันพระภิกษุจะฉันจังหันเพียงมื้อเดียวส่วนภัตตาหารนั้นทำมาจากบ้านของผู้ถวายในวัดไม่มีโรงครัวพระสูตรที่พระภิกษุท่องบนนั้นมีอยู่มากมายทั้งหมดทำสำเร็จด้วยการเอาใบลานทับซ้อนกันบนใบลานเขียนอักขระสีดำเมื่อเขาไม่ได้ใช้หมึกจีนและผู้กันจึงไม่ทราบว่าเขาใช้ของสิ่งใดเขียนพระภิกษุก็ใช้คานหามที่มีคานเป็นทองคำหรือเงินและกรดด้ามทองคำหรือเงินพระเจ้าแผ่นดินทรงมีข้อราชการสำคัญก็ทรงปรึกษาหารือด้วยเขาไม่มีภิกษุณีในพระพุทธศาสนาส่วนพวกปะซือเหวยนุ่งห่มเหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญเว้นแต่ศีรษะคาดผ้าสีแดงหรือสีขาวหนึ่งผืนรูปลักษณะเช่นเดียวกับกู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 นี่เป็นภาษามองโกนะคะแปลว่าประดับผมมีลักษณะเช่นเดียวกับกูกูของสตรีชาวมองโกแต่ต่ำกว่าเล็กน้อยพวกนี้มีเทวสถานแต่เมื่อเปรียบกับวัดวาอารามแล้วแคบกว่าศาสนาเต่านั้นไม่เจริญรุ่งเรืองเสมอด้วยพุทธศาสนาพวกเราไม่เคารพบูชารูปอื่นใดนอกจากศิลาก้อนเดียวเท่านั้นคล้ายกับศิลาที่แท่นบูชาในศาลพระภูมิเจ้าที่ของเมืองจีนข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาแบบอย่างมาจากไหนเหมือนกันมีเทวสถานของนักพรตหญิงในศาสนาเต๋าซึ่งใช้กระเบื้องมุงหลังคาได้พวกปะซือเหวยไม่รับประทานอาหารของบุคคลอื่นไม่รับประทานอาหารให้คนเห็นและไม่ดื่มสุราด้วยข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเขาท่องบทพระคัมภีร์หรือกระทำกิจการกุศลให้แก่ผู้คนตามประเพณีของเขานั้นพวกเด็กๆที่เล่าเรียนหนังสือจะต้องเข้าหาพระภิกษุให้ท่านสั่งสอนก่อนเมื่อเติบใหญ่ก็สึกออกไปเป็นฆราวาสตามเดิมส่วนรายละเอียดนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถสอบให้ได้สอบในที่นี้ก็หมายถึงสอบทานตรวจสอบนั่นเองนะเราจะไปเรียนรู้ผู้คนในยุคนั้นผ่านสายตาของโจต้ากวานเอาล่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตามโจต้ากวานไปเที่ยวเมืองพระนครแผ่นดินกัมพูชาในอดีตกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะของรายการท่องสมุดหลังใหม่หยิบเอาเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าอ่านแล้วก็มีชีวิตชีวาอย่างยิ่งบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจิญละคุณเฉลิมยงบุญเกิดอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแปลจากต้นฉบับภาษาจีนนะคะเรื่องราวของโจต้ากวานหนึ่งในคณะราชทูตสมัยราชวงศ์หวนหรือราชวงศ์หยวนนะคะของจีนที่เดินทางมายังเมืองพระนครร่วมยุคร่วมสมัยกับเมืองเชียงใหม่และก็สุโขทัยของเราเป็นยุคที่มีปราสาทนครวัดเรียบร้อยแล้วมีปราสาทบายนเรียบร้อยแล้วคือหลังจากสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เขาได้เห็นค่อนข้างละเอียดทีเดียว
่านด้วยความตื่นตาตื่นใจนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะยิ่งตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะเล่าถึงผู้คนเล่าถึงผู้หญิงแต่ว่าออกตัวไว้ก่อนนะโจต้ากวานนี่เป็นคนจีนซึ่งคนจีนมาจากประเทศที่เป็นประเทศใหญ่มีอารยธรรมอันยิ่งใหญ่และยาวนานมีความทนงในเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศตัวเองมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่โจต้ากวานเล่าถึงผู้คนหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างเนี่ยก็มีลักษณะที่ผ่านสายตาของคนที่เหนือกว่าบางทีก็แฝงไว้ด้วยอคติเหมือนกันคือเหมือนกับว่าบ้านอื่นเมืองอื่นไม่ได้เจริญเท่ากับจีนนะคะซึ่งจะว่าไปจีนยุคนั้นก็เจริญจริงๆล่ะมั่งคั่งด้วยศิลปะวิทยาการก็เหมือนกับฝรั่งเวลามาบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะมองว่าบ้านเราไม่ค่อยพัฒนาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ดิฉันก็จะอ่านให้ฟังล่ะก็เป็นอรรถรสอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าบันทึกเนี่ยนอกจากข้อเท็จจริงแล้วมันก็เป็นการบันทึกซึ่งเจือปนไปด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแต่ก็ถือได้ว่าค่อนข้างน้อยนะสำหรับโจต้ากวานเว้นแต่เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอันเนี้ยโจต้ากวานจะรู้สึกว่าแกจะรับไม่ค่อยได้เกี่ยวกับผู้หญิงที่แกได้เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แน่ใจนะว่าคือไม่มีใครเกิดทันนะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่โจต้ากวานได้เห็นเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่าเพราะบางทีสมมติเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้รับรู้มันอาจจะเป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งก็ได้อาจจะมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนในเรื่องของการแปลอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะก็คือคงไม่ 100% แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตของคนในยุคนั้นอันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะเท่ากับว่าเรามาอ่านบันทึกของโจต้ากวานเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังหมวดที่โจต้ากวานเนี่ยบันทึกเรื่องของผู้คนเอาไว้ว่าผู้คนเขมรนะคะคำที่คนไทยเราเรียกขานกันยุคนั้นเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเป็นยังไงฟังกันเลยค่ะบุคคลทั่วไปรู้แต่เพียงว่าพวกคนป่าเถื่อนทางทิศใต้นั้นรูปร่างหยาบหน้าตาน่าเกลียดดำมากแต่หารู้ไม่ว่าผู้ที่อยู่ตามเกาะแก่งบ้านนอกและตรอกซอยเท่านั้นที่เป็นจริงดังกล่าวส่วนพวกชาววังและพวกผู้ดีตามบ้านนั้นที่เป็นผู้หญิงมีผิวขาวประดุจหยกทั้งนี้เนื่องจากไม่เห็นแสงตะวันกันเลยโดยทั่วๆไปแล้วผู้หญิงก็เหมือนกับผู้ชายคือใช้ผ้าผืนเดียวพันเอวเปลือยอกที่ขาวนุ่มนวลดุจเนยเหลวกล้าวมวยและเดินด้วยเท้าเปล่าแม้แต่พระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันสรุปว่าการแต่งตัวของนางอัปสรที่เราเห็นนั่นล่ะค่ะผู้หญิงยุคนั้นก็แบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็คงไม่ได้อลังการเครื่องประดับก็คงจะลดหลั่นกันไปตามฐานะแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ใส่เสื้อนะคะเปลือยอกค่ะพระเจ้าแผ่นดินทรงมีมเหสี5องค์องค์หนึ่งประทับอยู่ที่ปราสาทองค์กลางอีก4องค์อยู่ที่พระมณฑลประจำทิศทั้ง4ที่ต่ำลงมาก็คือพวกพระสนมและนางกำนันซึ่งข้าพเจ้าได้ยินมาว่ามีอยู่ 3-5,000 คนแบ่งออกเป็นชั้นอันดับพวกนางไม่ค่อยจะได้ออกจากที่พักอาศัยง่ายนัก
ต่แต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าเข้าไปในวังนั้นข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกพร้อมด้วยพระเอกอัครมเหสีและประทับนั่งอยู่กลางพระบัญชรทองคำของพระที่นั่งพวกสตรีชาววังยืนเรียงรายตามลำดับสองฝากระเบียงใต้พระบัญชรย้ายที่พิงฝาแอบมองดูเราบรรดาสาวๆชาววังยุคนั้นก็คงอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มาแอบดูคณะราชทูตชาวจีนข้าพเจ้าจึงได้เห็นพวกเหล่านั้นครอบครัวใดที่มีบุตรีหน้าตาสะสวยจะมีรับสั่งเรียกตัวเข้าวังทางเบื้องล่างนั้นเป็นผู้หญิงรับใช้งานเข้าออกเรียกว่าเฉินเกียหลานมีเชิงอัดนะคะบอกว่าน่าจะเป็นคำสริงคานแปลว่าหญิงรับใช้มีอยู่ไม่ต่ำกว่าพันถึง 2,000 นางโอ้โหนางเหล่านี้มีสามีแล้วและอาศัยปะปนอยู่ในหมู่ราษฎรสามัญนางโกนผมเหนือหน้าผากลักษณะทำนองชาวเหนือเบิกร่องน้ำและใช้ชาติสีแดงทาไว้ตรงนั้นและที่ขมับทั้งสองข้างโดยถือเอาสิ่งนี้แสดงว่าเป็นเฉินเกียหลานแตกต่างไปจากผู้อื่นและก็เฉพาะผู้หญิงเหล่านี้เท่านั้นนะคะที่จะสามารถเข้าไปในพระราชวังได้ผู้หญิงอื่นที่มีฐานะต่ำกว่านี้จะเข้าไปไม่ได้เลยเบื้องหน้าและเบื้องหลังพระราชวังมีผู้หญิงสามัญเดินไปมาบนถนนไม่ขาดสายนางไว้ผมมวยแต่ไม่มีปิ่นปักผมหรือหวีและไม่มีสิ่งประดับศีรษะหรือหน้าแต่ที่แขนมีกำไลทองคำนิ้วก็สวมแหวนทองคำซึ่งพวกเฉินเกียหลานและพวกชาววังก็ใช้ด้วยเหมือนกันทั้งชายและหญิงมักจะใช้เครื่องยาหอมทาตามร่างกายเครื่องยาหอมนี้ปรุงสำเร็จด้วยกัญจันทร์ชะมดเชียงและของหอมอื่นๆทุกครอบครัวนับถือพระพุทธศาสนาและที่สำคัญค่ะโจต้ากวานบอกว่าในประเทศนี้มีพวกกระเทยอยู่มากมายทุกๆวันจะไปเดินตามตลาดเป็นหมู่ละ10คนมักจะชอบชักชวนชาวจีนและกลับได้ของให้อย่างงามช่างน่าเกลียดและน่าปัดสีเสียหนี้กระไรไม่น่าเชื่อนะคะว่าในสมัยนั้นมีกระเทยจากนั้นโจต้ากวานก็เล่าถึงหญิงคลอดบุตรนะคะโดยบอกว่าพอคลอดบุตรออกมาผู้หญิงชาวพื้นเมืองก็จะหุงข้าวร้อนๆฉาบทาข้าวสุกด้วยเกลือแล้วก็ปิดไว้ที่ของลับได้วันกับคืนหนึ่งก็เอาออกด้วยประการชนี้การคลอดบุตรจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกับทั้งทำให้ทุกสิ่งหดตัวเป็นหญิงสาวอยู่เสมอข้าพเจ้าเมื่อแรกได้ยินเข้าก็รู้สึกประหลาดใจสงสัยเอามากๆว่าจะมีใช่เช่นนั้นแต่แล้วบ้านที่ข้าพเจ้าไปพักอยู่ด้วยนั้นมีหญิงสาวคลอดบุตรข้าพเจ้าจึงทราบเรื่องราวได้โดยตลอดพอวันรุ่งขึ้นนางก็อุ้มลูกได้แล้วพากันไปอาบน้ำที่แม่น้ำไหนว่าเป็นการพบเพนที่แปลกประหลาดอยู่จากนั้นค่ะโจต้ากวานก็ได้เล่าว่าแต่ละคนที่ข้าพเจ้าได้พบปะกล่าวว่าพวกหญิงชาวพื้นเมืองมีตัณหาจัดนักคลอดลูกได้วันสองวันก็ร่วมประเวณีกับสามีทันทีถ้าสามีไม่สนองให้สมกับความอยากก็จะเป็นเรื่องใหม่เฉินถูกทอดทิ้งใหม่เฉินนี่
เป็นเรื่องเล่าในจีนสมัยแผ่นดินฮั่นนะคะเป็นคนยากจนชอบศึกษาเล่าเรียนต่อมามีเมียเนี่ยขายหน้าว่าผัวจนก็เลยทิ้งใหม่เฉินไปมีสามีใหม่คือพูดง่ายๆว่าโจต้ากวานเนี่ยเปรียบเทียบเรื่องใหม่เฉินในฐานะผู้ชายที่ถูกเมียทิ้งว่าผู้ชายในสมัยนั้นก็เหมือนกับใหม่เฉินก็คือถ้าไม่สามารถสนองตอบความต้องการของภรรยาที่มีความต้องการทางเพศได้เนี่ยเมียก็จะทิ้งถ้าสามีบังเอิญมีกิจการงานยังหนทางไกลเพียง 2-3 คืนยังพอทนได้แต่ถ้าเกิน10กว่าคืนขึ้นไปแล้วนางเมียก็จะพูดว่าข้าไม่ใช่ผีนี่จะให้ข้านอนคนเดียวได้อย่างไรจิตใจของคนเหล่านี้หมกมุ่นอยู่ในกามคุณรุนแรงมากแต่ข้าพเจ้าก็เคยได้ยินมาว่าพวกที่มีใจเดียวก็มีเหมือนกันผู้หญิงที่นี่แก่เร็วมากเพราะการแต่งงานและการคลอดบุตรนั้นเป็นไปก่อนการอันควรอายุได้20หรือ30ปีนางก็เป็นเหมือนผู้หญิงชาวจีนที่มีอายุ40หรือ50ปีจากนั้นนะคะโจต้ากวานก็เขียนถึงพวกหญิงสาวอันนี้ล่ะค่ะมีเรื่องของประเพณีเบิกพรหมจรรย์ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของยุคนั้นโจต้ากวานบอกว่าเมื่อชาวบ้านมีลูกสาวผู้ที่เป็นบิดามารดาก็มักจะอวยชัยให้พรว่าขอให้เจ้ามีคนต้องการต่อไปในภายหน้าขอให้เจ้ามีผัวร้อยคนพันคนเถิดจริงหรือนี่ลูกสาวของครอบครัวที่มั่งมีสีสุขที่มีอายุได้ 7-9 ขวบและที่อายุได้ 11 ขวบสำหรับครอบครัวที่ยากจนจะต้องให้พระภิกษุหรือดาบสทำพิธีทำลายพรหมจารีเรียกว่าเจิ้นฐานทุกปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งของเดือนซึ่งตรงกับเดือนที่4ของจีนเป่าประกาศให้ทราบว่าครอบครัวใดในประเทศนี้ที่มีบุตรีซึ่งจะเข้าพิธีเจิ้นฐานนั้นจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เทียนเล่มใหญ่ไปล่วงหน้า1เล่มขีดสลักเทียนเป็นที่หมายไว้1แห่งนัดหมายให้จุดเทียนตอนพรบค่ำของคืนวันนั้นพอลามลงมาถึงที่หมายไว้ก็ได้เวลาประกอบพิธีเจิ้นฐานก่อนถึงกำหนดล่วงหน้า1เดือนหรือครึ่งเดือนหรือ10วันบิดามารดาจะต้องเลือกพระภิกษุหรือดาบสรูปใดรูปหนึ่งสุดแล้วแต่จะอยู่วัดหรืออาสมแห่งใดพระภิกษุหรือดาบสมักจะมีขาประจำของตนอยู่พระภิกษุที่ดีมีคุณธรรมสูงบ้านขุนนางและคหบดีมักจะจองตัวไว้ล่วงหน้าส่วนพวกที่ยากจนก็ไม่มีเวลาว่างที่จะไปเลือกได้ครอบครัวขุนนางและคหบดีถวายพวกเหล้าเข้าสารผ้าแพรหมากเครื่องเงินหนักถึง100หาบมีมูลค่าเท่ากับสิ่งของคิดเป็นเงินเมืองจีน 2-300 ตำลึงของถวายที่น้อยกว่านั้นก็ 3-40 หาบหรือ 10-20 หาบสุดแต่ครอบครัวจะมั่งมีหรือยากจนฉะนั้นครอบครัวที่ยากจนต้องรอจนเด็กอายุ11ขวบจึงจะเริ่มดำเนินการเข้าพิธีนับเป็นเรื่องที่กระทำได้ลำบากทีนี้สำหรับบ้านที่ยากจนก็จะมีคนเสียสละเงินทองนะคะพูดง่ายๆว่ามีคนออกเงินให้เพื่อที่ว่าเด็กหญิงจนๆเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าพิธีจ้นฐานที่ถือเป็นการทำบุญแล้วก็เป็นประเพณีที่จำเป็นคือถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยเหมือนกับอารมณ์ว่าจะไม่เป็นผู้หญิงที่สามารถจะแต่งงานแต่งการได้อย่างถูกต้องตามประเพณีนะคะคือยังไงก็ต้องผ่านพิธีนี้
ถ้าเป็นไทยสมัยก่อนก็อาจจะประมาณพิธีโกนจุกมั้งคะคือเป็นเครื่องหมายการข้ามพรมแดนระหว่างเด็กแล้วก็การเป็นผู้ใหญ่คือนับจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นสาวแล้วโจต้ากวานบอกว่าในปี11พระรูปหนึ่งเนี่ยจะรับเด็กหญิงเข้าพิธีได้เพียงคนเดียวนะคะเมื่อท่านรับนิมนต์ผู้ใดไว้แล้วเนี่ยก็จะไม่รับนิมนต์ผู้อื่นอีกและในคืนวันงานก็จะมีการจัดเลี้ยงแบบใหญ่โตเลยทีเดียวมีดนตรีขับกล่อมนะคะเป็นการรวมญาติแล้วก็เพื่อนบ้านมีการปลูกคือเขาใช้คำว่านอกประตูเนี่ยปลูกเป็นร้านสูงบนร้านวางพวกตุ๊กตาดินปั้นเป็นรูปคนและสัตว์คล้ายๆกับมีการปลูกปรำพิธีนะคะมีตุ๊กตาดินปั้นเครื่องเส้นไหว้ต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยากจนก็อาจจะไม่มีถ้าร่ำรวยก็อาจจะมีข้าวของเยอะหน่อยโจต้ากวานบอกว่าแต่ละอย่างนี้เป็นไปตามเรื่องที่มีมาแต่โบราณครบ7วันแล้วก็ยกเอาออกไปพอตกค่ำก็นำคานหามกรดและดนตรีไปรับพระภิกษุมาแล้วก็ใช้ผ้าแพรพันสีต่างๆสร้างเป็นศาลาขึ้น2หลังค่ะสำหรับประกอบพิธีหลังหนึ่งให้เด็กหญิงนั่งอีกหลังหนึ่งให้พระนั่งโชต้ากวานบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าพระพูดอะไรบ้างเพราะว่าเสียงดนตรีเสียงกลองเนี่ยมันอึกทึกดังเหลือเกินคืนวันนั้นไม่ห้ามทำเสียงอื้ออึงข้าพเจ้าได้ยินว่าเมื่อถึงเวลาพระภิกษุและเด็กหญิงก็เข้าไปในห้องพระภิกษุใช้มือทำลายพรหมจารีด้วยตนเองแล้วนำเอาเยื่อพรหมจารีนั้นใส่ลงในเหล้าเขายังเล่ากันอีกว่าบิดามารดาญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างแต้มเหล้านั้นที่หน้าผากของตนทุกคนบางคนก็ว่าทุกคนใช้ปากชิมดูบางก็ว่าพระภิกษุประกอบเมถุนกรรมกับเด็กหญิงบ้างก็ว่าไม่เป็นความจริงดังนั้นเลยแต่โดยเหตุที่เขาไม่ยอมให้คนจีนรู้เห็นข้าพเจ้าจึงไม่ทราบเรื่องที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรพอใกล้รุ่งอรุณเขาก็เอาคานหามกรดกรองและดนตรีส่งพระภิกษุกลับวัดแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยพ่อแม่จะต้องเอาผ้าขาวไปไถ่ตัวเด็กจากพระนะคะเพราะทำไมเช่นนั้นจะเท่ากับเด็กหญิงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุตลอดไปแล้วก็จะแต่งงานกับใครไม่ได้ที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นเป็นปีติงหยิวศักราชต้าเตอะเดือน4คืน6ค่ำ26เมษายนคริสต์ศักราช1297ก่อนวันพิธีปิดามารดาและเด็กหญิงจะนอนด้วยกันหลังวันพิธีแล้วจะเฉดออกนอกห้องคือเด็กหญิงจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบพ่อแม่จะไม่บังคับคอยระแวดระวังกันแล้วเกี่ยวกับการมีสามีและการมีภรรยาแม้จะมีประเพณีรับไหว้ก็เป็นเพียงแต่การกระทำลวกๆพอเป็นพิธีหญิงชายส่วนมากได้เสียกันมาแล้วจึงได้แต่งงานกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าละอายและก็ไม่ถือเป็นเรื่องประหลาดด้วยในคืนวันประกอบพิธีจนฐานในตรอกในซอกซอยเดียวกันนั้นอาจมีครอบครัวที่ทำพิธีจนฐานจำนวน10กว่าครอบครัวในนครนั้นคนที่ไปรับพระภิกษุหรือดาบสเดินสวนกันขวักไขว่อยู่บนท้องถนนไม่มีที่ไหนเลยที่จะไม่มีเสียงกรองและเสียงดนตรีตอนต่อไปนะคะมาฟังเรื่องทาสและก็เรื่องภาษาที่ใช้กันอยู่ในดินแดนเมืองพระนครคืออาณาจักรกัมพูชาในสมัยโบราณที่มีนามว่าจนละต้องลาคุณฟังไปก่อนติดตามตอนต่อไปได้ที่นี่ www.thaipbsonline.net และทางแอปพลิเคชัน Thai PBS สวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง